สวัสดีค่ะดิฉันนางสัจพกรดามวิโรจน์รหัสนักศึกษา58512111วิศวกรรมเครื่องกลค่ะวันนี้เรามาทำโจทย์ปัญหากันนะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะพิจารณาของมวล M1 ค่ะแตกฟรีบอดี้ไดอะแกรมค่ะเมื่อแตกฟรีบอดี้ไดอะแกรมเสร็จเราก็จะพิจารณา M1 โดยให้ซิกมา x เท่ากับ0แล้วก็เอา M1 ทั้งสองข้างมากระทำกันค่ะหลังนั้นแทนค่านะคะแทนค่าจากตัวเลขที่กำหนดให้ด้านบนค่ะแล้วเราก็จะได้สมการที่1ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพิจารณามวล M2 ค่ะจากมวล M2 นะคะเราก็จะให้ซิกมา x เท่ากับ0เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็แทนค่าจากตัวเลขที่กำหนดให้ด้านบนนะคะเมื่อแทนค่าเสร็จเราก็จะได้สมการที่2ค่ะเมื่อได้สมการที่1ที่2เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหาสมการที่1สมการที่2ค่ะโดยใช้เป็นติกค่ะเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเราก็จะได้คำตอบดังนี้ค่ะขอบคุณค่ะ